จูแมนจีฉบับปี1995ขึ้นหนึ่งในปี1869เด็กผู้ชายสองคนนำบางสิ่งมาฝังไว้ในดินทั้งคู่มีสีหน้าตื่นกลัวตามเสียงดังของกลองที่ดังขึ้นพอฝังเสร็จพวกเขาก็รีบนั่งรถมาผ่านป้ายเมืองเบนฟอร์ดไปต่อมาในปี1969เด็กชายชื่ออลันโดนบิลลี่และเพื่อนเด็กเกเรขี่จักรยานไล่ตามเขาจึงปั่นหนีไปที่โรงงานผลิตรองเท้าของพ่อเขาทันทีแต่พอเข้าไปข้างในเขาก็เจอคาวลูกจ้างผิวสีของพ่อคาวเลยนำรองเท้าที่เขาออกแบบมาอวดอลันแต่พอพ่อเข้ามาคุยอลันก็วางรองเท้าไว้บนเครื่องทำให้มันไหลไปตามสายสะพานจนทำให้เครื่องจักรพังทำให้เขาต้องรับผิดแทนอลันเมื่ออลันออกมาข้างนอกก็โดนบิลลี่ดักทำร้ายและขู่ว่าห้ามยุ่งกับแฟนของเขาอีกพอพวกนั้นไปแล้วอลันก็ได้ยินเสียงกลองดังขึ้นมาเขาจึงเดินไปตามเสียงจนเจอกับกล่องใบหนึ่งฝังอยู่ในดินซึ่งในนั้นมีเกมกระดาษชื่อจูเมนจี้เขาจึงนำมันกลับบ้านจากนั้นเขาก็เปิดมันทำให้เห็นแผนที่เกมและหยิบตัวเดินออกมาแต่พอเขาได้ยินเสียงแม่กลับมาเขาจึงซ่อนมันไว้ใต้โซฟาตกดึกพ่อแม่ของเขาจะไปงานเลี้ยงแต่ก่อนออกไปพ่อเข้ามาพูดกับอลันว่าจะย้ายเขาไปโรงเรียนประจำตระกูลแม้ว่าอลันไม่อยากไปแต่พ่อก็บังคับให้เขาไปภายในวันอาทิตย์นี้อลันจึงเตรียมหนีออกจากบ้านแต่พอดีเจอซาร่าซะก่อนพอเธอนำจักรยานมาคืนให้อยู่ๆเธอก็ถามว่าเสียงอะไรอลันแปลกใจที่เธอได้ยินด้วยเขาเลยพาเธอไปดูเกมจูเมนจี้แล้วอ่านคำอธิบายเกมให้ฟังว่ามันเป็นเกมสำหรับคนที่ต้องการทิ้งโลกไว้เบื้องหลังใครถึงเส้นชัยก่อนชนะถ้าออกแต้มคู่จะได้ทอยอีกครั้งแต่เธอไม่อยากเล่นเลยโยนลูกเต๋าทิ้งอยู่ๆตัวหมากก็เคลื่อนไหวเองตามมาด้วยข้อความว่ามันบินตอนกลางคืนคุณควรวิ่งหนีมันแต่พอเสียงนาฬิกาดังอลันเลยเผลอทำลูกเต๋าหล่นตัวหมากอีกตัวก็เลยเดินก่อนมีข้อความว่าคุณต้องไปรอในป่าจนกว่าลูกเต๋าจะขึ้นหน้า5หรือ8ทันใดนั้นเองตัวอลันก็โดนดูดเข้าไปในกระดานเกมตามด้วยฝูงค้างคาวที่บินออกมาจากเตาผิงทำให้ซาร่ากลัวจะต้องหนีไป26ปีต่อมาโนล่าพาหลานสองคนชื่อจูดี้และปีเตอร์เข้ามาอาศัยในบ้านหลังนี้แทนทั้งคู่เป็นลูกของพี่ชายโนล่าที่ตายพร้อมกับภรรยาในหน้าหนาวปีที่แล้วเนื่องจากเหตุการณ์รถชนในประเทศแคนาดาต่อมาปีเตอร์เจอกับค้างคาวในบ้านเขาจึงหนีมาฟ้องป้าโนล่าป้าเลยตามคนมาจับมันจูดี้เลยเอารูปที่ปีเตอร์บอกให้พนักงานดูแต่เขาบอกว่ามันเป็นค้างคาวแอฟริกาแถวนี้ไม่มีหรอกจากนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าของบ้านคนก่อนฆ่าลูกชายตัวเองแล้วซ่อนศพไว้ในบ้านทำให้ทั้งคู่กลัวมากเช้าวันต่อมาระหว่างที่รอรถโรงเรียนเด็กทั้งสองก็ได้ยินเสียงกลองดังขึ้นมาพวกเขาจึงวิ่งขึ้นไปหาต้นตอของเสียงจนได้เจอกับเกมจูเมนจีพวกเขาเลยหยิบมาเล่นกันแต่กลับดึงตัวหมากสองตัวไม่ได้ปีเตอร์จึงหยิบตัวใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็พุ่งไปตั้งที่กระดานเองปีเตอร์เลยให้จูดี้เล่นก่อนจากนั้นตัวหนังสือก็ขึ้นมาว่ามันกัดเบาๆแต่คุณจะเจ็บจี๊ดทันใดนั้นยุงขนาดยักษ์ก็บินเข้าหาพวกเขาจูดี้จึงหยิบไม้ขึ้นมาสวนกลับจนมันทะลุกระจกแตกตัวที่เหลือจึงบินออกไปปีเตอร์เลยถอยบ้างแม้จูดี้จะห้ามแล้วและมีข้อความว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพวกลิงจะออกมาป่วนสักพักเสียงเอะอะก็ดังขึ้นเมื่อพวกเขาลงไปดูก็พบฝูงลิงกำลังทำลายข้าวของพวกเขาจึงขึ้นมาอ่านกติกาเกมจนพบว่าถ้าเล่นแล้วต้องเล่นให้จบและเมื่อถึงเส้นชัยต้องพูดคำว่าจูเมนจี้พวกเขาจึงต้องเล่นมันต่อจากนั้นปีเตอร์ก็ทอยได้หน้า5แล้วข้อความก็ขึ้นว่าเขี้ยวมันแหลมและมันชอบรสชาติของคุณทันใดนั้นสิงโตก็โผล่ออกมาทั้งคู่เพ่นกันป่าราบแต่มันไล่พวกเขาไม่ลดละโชคดีที่มีชายแปลกหน้าโผล่ออกมาช่วยโดยการล่อมันเข้าไปขังในห้อง
ขาเลยถามว่ามีใครทอยได้5หรือ8สินะจูดี้เลยบอกว่าปีเตอร์เขาจึงเข้าไปกอดขอบคุณปีเตอร์แล้ววิ่งไปหาพ่อแม่ของตัวเองแต่ไม่เจอใครเลยจูดี้จึงเล่าประวัติบ้านนี้ให้ฟังอลันได้ยินก็รับไม่ได้จึงวิ่งออกไปข้างนอกจนเกือบโดนรถตำรวจชนเขาเลยถามตำรวจว่านี่คือปีอะไรจูดี้เข้ามาตอบว่าเป็นปี1995เขาจึงรู้ว่ามันผ่านมา26ปีแล้วและตำรวจคนนี้ก็คือเขาลูกจ้างของพ่อเขานั่นเองทันใดนั้นลิงก็เข้าไปยิงปืนข้างในรถตำรวจแล้วขับมันออกไปเขาจึงวิ่งตามรถของเขาจากนั้นอลันก็วิ่งไปที่โรงงานทำรองเท้าของพ่อโดยมีพวกเด็กๆวิ่งตามไปด้วยพอเข้าไปข้างในก็พบว่ามันล้างไปแล้วพอเขาเห็นคนอยู่ข้างบนก็วิ่งขึ้นไปหาแต่เจอคนไร้บ้านแทนเขาก็เล่าว่าลูกชายของโรงงานหายตัวไปเขาจึงทิ้งทุกอย่างเพื่อตามหาลูกแต่หาไม่เจอจนกระทั่งตายพออลันไปเยี่ยมหลุมศพปีเตอร์ก็ปลอบใจว่าพ่อแม่ของพวกเขาก็ตายไปแล้วเหมือนกันจากนั้นพวกเขาก็เดินไปที่ถนนที่กำลังเกิดเรื่องวุ่นวายพวกเขาเลยฉวยโอกาสเข้าไปในรถคันหนึ่งสักพักยุงยักษ์ก็โผล่ออกมาและพยายามเจาะเข้ามาข้างในทั้งบนหลังคาและกระจกหน้ารถอลันจึงขับรถพาเด็กหนีพอถึงบ้านเขาก็เปลี่ยนชุดตัวเองซะใหม่และมาเล่นเกมกันต่อแต่พอจูดี้ทอยลูกเต๋ามันกลับไม่ยอมเดินอลันเลยบอกว่ามันเป็นตาเล่นของอีกคนอลันจึงพาเด็กๆไปหาซาร่าที่บ้านเมื่อซาร่าเปิดประตูออกมาเธอก็จำอลันไม่ได้แต่อลันบอกว่าเขาคือเด็กชายที่เล่นเกมกับเธอเมื่อ26ปีก่อนพอซาร่าได้ยินก็เป็นลมอลันจึงพาเธอกลับบ้านแต่ซาร่าไม่ยอมเล่นเพราะกลัวอลันเลยหลอกว่างั้นวางลูกเต๋าแล้วกลับบ้านไปแต่เขาแกล้งปล่อยให้มันตกบนกระดานแทนซาร่าได้แต่ร้องไห้ส่วนข้อความขึ้นมาว่ามันโตเร็วกว่าไม้ไผ่จนระวังเพราะมันจะมาข้างหลังทันใดนั้นลากไม้ก็เริ่มชอนชัยไปทั่วทั้งบ้านอลันจึงห้ามไปแตะต้องตัวมันเพราะมันมีพิษแต่รากของมันดึงขาปีเตอร์เข้าไปพวกเขาจึงช่วยกันดึงเอาไว้สักพักดอกไม้ยักษ์ก็โผล่ออกมาและใช้รากดึงปีเตอร์อีกครั้งอลันเลยวิ่งไปเอาดาบของปู่มาฟันมันทิ้งพอรอดมาได้ก็ถึงตาอลันทอยแล้วข้อความก็บอกว่านายพานจากป่าลึกพาความมันมาให้คุณอลันตกใจแล้วเอ่ยชื่อแวนเพลท์ขึ้นมาพร้อมๆกับที่นายพานคนหนึ่งถือปืนออกมาและยิงเขาจนเขาต้องหนีไปข้างนอกก่อนย้อนหนีกลับมาทางหน้าต่างจูดี้เลยแซวว่าเพราะคนนี้สินะที่ทำให้คุณไม่อยากเล่นจากนั้นจูดี้ก็ทอยเต๋าตัวหนังสือจึงขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เสียงฟ้าร้องการอยู่เฉยๆเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์ทันใดนั้นฝูงปลาก็วิ่งทะลุออกมาจากผนังทุกคนจึงต้องวิ่งหลบไปอีกห้องพบเหตุการณ์เริ่มสงบนกกระทุงตัวหนึ่งข้ามเกมขึ้นมาแล้วบินจากไปบีบให้พวกเขาต้องตามมันไปพอเจอนกที่ป่ามันก็ทำกล่องตกน้ำปีเตอร์จึงตามไปเก็บมันด้วยความสามารถในการห้อยหนของเขาจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินต่อไปจนเจอเขาลงมาจับตัวอลันขึ้นรถไปโรงพักด้วยข้อหาเป็นตัวซวยจากนั้นปีเตอร์ก็บอกทุกคนว่าเขาใกล้ถึงเส้นชัยแล้วแต่จูดี้เจอข้อความว่าปีเตอร์เล่นโกงทำให้มือของเขามีขนงอกออกมาระหว่างนั่งรถไปด้วยกันอลันก็ขอโทษที่ทำให้เขาโดนไล่ออกแล้วบอกชื่อตัวเองไปเขาจึงรีบหยุดรถทันทีขณะที่พวกซาร่าอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแวนเพลก็ฉวยโอกาสขโมยเกมไปแต่ปีเตอร์ก็ไวพอที่จะฉกขึ้นมาแล้ววิ่งหนีเข้าไปในรถก่อนโดนช้างตัวหนึ่งหยับรถจนยับเยินนั่นทำให้แวนเพลแย่งเกมไปอีกครั้งก่อนเดินเข้าห้างไปพวกซาร่าจึงตามไปเอาคืนและทั้งสามก็ร่วมมือกันลุมนายพานอย่างเข้าขาอีกด้านเขาตัดสินใจปล่อยตัวอลันแต่อลันกลับใส่กุญแจมือคราวแล้วโยนกุญแจไขทิ้งแต่พอได้ยินเสียงเขาประกาศว่านายพานจับตัวผู้หญิงและเด็กเป็นตัวประกันที่ห้างเขาก็กลับไปขึ้นรถก่อนขับออกไประหว่างทางมอเตอร์ไซค์ของตำรวจวิ่งผ่านไป
แต่คนที่นั่งมันกลับเป็นพวกลิงแทนพอใกล้ถึงห้างเบรกก็ไม่ทำงานจนทำให้รถพุ่งชนร้านเข้าไปและมันก็ทำให้ชั้นวางของหล่นทับแวนเทลพวกเขาจึงพากันออกมาส่วนป้านอร่าที่จอดรถเพราะไฟแดงก็เจอฝูงสัตว์ป่าวิ่งผ่านหน้าไปเมื่อเธอขับต่อไปก็โดนลิงที่แอบอยู่เล่นงานส่วนพวกอลันที่กำลังเดินกลับบ้านอยู่ๆปีเตอร์กระซิบบางอย่างให้อลันฟังอลันจึงช่วยเอาหางของปีเตอร์ออกมาแต่พอเข้าบ้านพวกเขาต้องตกใจกับสภาพข้างในด้านคราวที่กำลังขับรถอยู่ก็เจอกับนอร่าระหว่างทางแต่ขณะที่พวกเขาคุยกันกิ่งของต้นไม้ยักษ์ก็ทำให้คราวกลัวจนหนีออกจากรถแล้วมันก็พังรถของเขาไปต่อหน้าต่อตาส่วนที่บ้านซาร่าก็ทอยเต๋าและมันบอกว่าคืนนี้ฝนฟ้าจะมาเยือนทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาจนทุกคนเปียกพวกเขาเลยหนีขึ้นที่สูงแต่ก็โดนกระแสน้ำพัดลงมาตามมาด้วยจระเข้ทำให้พวกเขาตกใจกันยกใหญ่และก่อนที่ซาร่าจะโดนมันกินอลันก็เข้าไปช่วยเธอเมื่อนอร่ามาถึงบ้านเธอก็เปิดประตูไม่ออกเขาเลยใช้กำลังถีบประตูเข้าไปแต่กลับทำให้น้ำล้นออกมาซึ่งทำให้พวกอลันรอดจากจระเข้มาได้และกลายเป็นคราวที่ต้องเห็นมันว่ายผ่านหน้าไปพอลันทอยเต๋าตอบมันก็บอกว่าจงระวังพื้นมันดูดเหลวยิ่งกว่าทรายอลันจึงโดนทันทีส่วนคนอื่นหาไม้มาให้อลันยึดจูดี้จึงรีบทอนเต๋าซาต่อไประหว่างนั้นซาร่าก็ช่วยอลันจนโดนดูดเข้าไปด้วยโชคดีที่ข้อความบอกว่าบางครั้งคุณต้องยอมถอยกลับพื้นจึงหยุดดูดพวกเขาจากนั้นปีเตอร์ก็ถอยต่อแล้วอ่านข้อความว่ามันมีแปดขาและกำลังไปหาคุณทำให้แมงมุมยักษ์โผล่ออกมามากมายอลันจึงให้ปีเตอร์ไปเอาขวานส่วนจูดี้พยายามไล่แมงมุมออกไปพอนอร่ากลับมาก็เห็นขาของอลันบนเพดานตามด้วยเจอสิงโตในห้องหนึ่งก่อนตบท้ายด้วยปีเตอร์ที่กลายเป็นลิงจนเธอตกใจจนถอยหลังเข้าไปในห้องหนึ่งปีเตอร์เลยปิดประตูให้เลยขณะนั้นเองจูดี้ก็โดนพืชพ่นพิษใส่ทำให้ปีเตอร์ต้องมาไล่แมงมุมแทนซาร่าจึงใช้ปากทอยเต๋าและมีข้อความขึ้นมาว่าใกล้ถึงจุดหมายแล้วแต่แผ่นดินกำลังไหวทำให้แมงมุมพากันหนีตามด้วยบ้านที่กำลังแยกออกเป็นสองส่วนจนกระดานเกมตกลงไปพออลันหลุดมาได้ก็โหนตัวไปยิงกระดานได้สำเร็จแต่ก่อนที่เขาจะได้ทอยเต๋าแวนเพลก็เข้ามาขวางอลันจึงรีบทิ้งลูกเต๋าลงไปแต่อันหนึ่งยังตกลงไปต่อและก่อนที่แวนเพลจะฆ่าเขาลูกเต๋าก็หยุดพอดีทำให้ตัวมาของอลันเข้าเส้นชัยอลันจึงพูดคำว่าจูแมนจี้แวนเพลเลยยิงใส่เขาส่วนซาร่าเข้ามาขวางไว้แต่โชคดีที่กระสุนปืนหยุดก่อนจากนั้นทุกอย่างโดนดูดกลับเข้าไปในเกมแล้วเหตุการณ์ก็ย้อนกลับไปเมื่อ26ปีก่อนพออลันเห็นพ่อเลยวิ่งเข้าไปกอดทันทีส่วนพ่อของเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนใหม่ก็ได้อลันเลยสารภาพเรื่องคราวว่าเขาเป็นคนทำผิดเองส่วนพ่อของเขาก็ดีใจที่เขาพูดความจริงจากนั้นทั้งคู่ก็เอาเกมจูแมนจีไปทิ้งน้ำจากนั้นซาร่าก็จูบอลันแล้วเดินไปด้วยกันผ่านไป26ปีในงานคริสต์มาสหลังจากอลันคุยกับพ่อเสร็จเขาก็เรียกพ่อแม่ของจูดี้และปีเตอร์มาตกลงเรื่องงานและหยิบของขวัญมาให้พวกเด็กๆพ่อแม่ของพวกเขาบอกว่าจะไปเล่นสกีที่แคนาดากันก่อนทั้งคู่ก็รีบห้ามทันทีแล้วบอกให้มาทำงานก่อนส่วนพวกเขาปรับตกลงงานเลี้ยงจึงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นที่ชายหาดแห่งหนึ่งก็คนมีคนได้ยินเสียงกองดังขึ้น